สวัสดีค่ะช่องแม่บานติดเกมนะคะวันนี้เราอยู่เกม Black Desert Online กับแพทอัปเดตและกิจกรรมประจำวันที่14ตุลาคม2564นะคะก็ก่อดอื่นเลยขออนุญ,ญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมค่ะแล้วก็ขอขอบคุณผู้โด o n a t ทุกๆช่องทางด้วยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีให้กับแม่บ้านมากๆเลยโอเควันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามีแพทอัปเดตอะไรบ้างน,นะคะปะลุย เนื้อหาหลักนะคะก็จะมีเพิ่มอ่ะเรื่องการจบการศึกษาซีซั่นพลัสล่วงหน้าก็มาถึงแล้วนะคะแล้วก็เรื่องการทำของบอสวีก็มาถึงแล้วนะคะแต่ว่าในสองอันนี้แม่บ้านจะขออนุญาตไปพูดละเอียดละเอียดในคลิปอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าถ้าพูดในนี้หมดน่าจะแบบยาวมากๆเลยนะคะแต่โดยรวมคร่าวๆก็ของซีซั่นพลัสการจบการศึกษาล่วงหน้าก็คือ เ,เหมือนเดิมเนาะไม่มีอะไรยากเลยแค่ต้องทําบัตรผ่าพูดดาให้หมดเท่านั้นเองประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปเจาะลึกอ,อีกคลิปหนึ่งนะคะแล้วก็มีเรื่องของบัตรเติบโตด้วยนะทุกคนซึ่งบัตรเติบโตเนี่ยเท่าที่ดูคร่าวๆก็อ่าทําได้โดยเฉพาะต,ตัวละครทรบรดาเท่านั้นนะคะก็คือที่ไม่ใช่ตัวละครสีสันนั่นเองก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีเนาะ โดยที่เหมือนกับว่าถ้าทำแบบอารมณ์แบบว่าถ้าทำตามสายเสร็จเราก็จะได้ของรางวัลอะไรประมาณนี้นะคะเดีย๋ยวแม่้านจะค่อยพาเจาะลึกอ,อีกทีหนึ่งเนาะเนื้อหานะคะเพิ่มเติมปรับปรุงก็มีเรื่องของเพิ่มการผจญภัยของผู้ดำโบราณเข้ามาเนาะเป็นกิจกรรมฮาโลวีนอันหนึ่งนั่นเองนะคะโดยที่เราจะทอยเต่าได้ในหน้ากระดานผจญภัยของผู้ดำโบราณตัวเนี้ยเราต้องมีลูกเต๋าสีม่วงเนาะแล้วก็มีลูกเต๋าสีแสด ก็จะเป็นสีส้มกับสีม่วงโดยจะได้ก็ต้องไปทําในกิจกรรมฮาโลวีนนะคะประมาณนี้ก็อืมโอเค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 เดี๋ยวกิจกรรมนี้นะาจะได้จะต้องพาทุกคนไปดูกันนะเพราะฮาโลวีนรู้สึกจะมืนๆมืนไม่ใช่มืนอนะคือดูแล้วเหมือนจะมีแบบเป็นพัลิลเล็กๆน้อยๆเลยนะฮะอ่า เดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันเนาะวันนี้ไม่บ้านทำคลิปเหนื่อยเลยมีคลิปให้ทำเป็นเยอะอะอะต่อไปนะคะไม่รอชาร้าก็คือมีการรีเทสจำนวนแนะนำสะสมของกลุ่มสนทนาภ่านการไปปรปับปรุงเซเวอร์ในวันที่20ตุลาคมนะคะโอเคแล้วก็ถูกอาชีพปรับเปลี่ยนให้ตัลวละครที่มีเลเวลต่ำกว่า20เ,เออออ๋อปรับเปลี่ยนไม่ให้ตัลวละครที่เลเวลต่ำกว่า20ชา้าดว่วนได้นะคะ หรือว่าดวนกันได้อ่ะเนาะต่อไปเป็นเรื่องของโนวานะคะรู้สึกจะเป็นโนวาสุดทอ์ของแม่บ้านนี่แหละแต่อ่านแล้วก็ยังงงๆอยู่แต่เหมือนมันน่าจะแก้เรื่องเกี่ยวกับซับมอนของโนวานิดนึงนะแต่อ่านแล้วยังไม่ค่อยเก็ตท่าสักเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ต้องไปงมเองก่อนโอเคต่อไปนะคะเรื่องมอนสเตอร์เนาะเพิ่มตำแหน่งที่สามารถใช้ ใบสั่งการรับของอารูดี้ที่สามารถเชิญอารูดี้ในปรา,าสาทหักพังของอนาเขตเออร์เวียได้นะคะคือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ไอตัวนี้มันจะออกมาได้จะต้องปรากฏตัวเฉพาะบริเวณปรา,าสาทและสามารถใช้งานในเซิร์ฟเวอร์ได้เพียงแค่ปาร์ตี้เดียวเอ,อเขาก็เลยปรับใหม่ให้มันแบบอืมจะได้ไม่ต้องทะเลาะก,กันอีกตัวป่อยอะไรประมาณนี้นะคะโอเคแล้วก็ อ่ะต่อไปนะคะส่วนสนุกลึกลับของมานี้ได้ปรากฏตัวขึ้นมาเนาะก็นี่อยู่มันอยู่แถวไหนเนี่ยเออยังไม่ได้วิ่งไปดูเลยทุกคนเดี๋ยวว่าตามภาพก็คือประมาณนี้นะคะแม่บ้านยังไม่ได้วิ่งไปดูเลยมันอยู่ตรงไหนของเมเปโอเคเดี๋ยวเราเออเขาบอกว่าอยู่ระหว่างเคปันและค่ะเพออนนะทุกคนมันอยู่ตรงอยู่ระหว่างเคปันกับค่ะเพออนอยู่ตรงกลางประมาณนั้นนะคะ อ่ะต่อไปเป็นคลืความรู้เนาะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการรับคลยพิเศษเขากจากพูดดำนะคะาตามตารางนี้เลยนะก็รู้สึกจะเป็นเกี่ยวกับเออรับความรู้เกี่ยวกับน่าจะเป็นไอใบบลปราหวัดอะไรต่างๆน,นานนะคะเ okay. คก็ ประมาณนี้นะคะเอออันนี้จะไปไวๆหน่อยนะวันนี้แล้วก็โอเคสำหรับแพทอัปเดตวันนี้ก็มีเพียงประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเรื่องการจบซีซันพาสล่วงหน้ากับเรื่องการทำของบอทวีไม่บ้างขออนุญ,ญาตทำแยกอีกคลิปหนึ่งเนาะเพื่อไม่ให้แบบว่ามันจะได้แบบทุกคนจะได้เลือกดูได้ง่ายๆนะคะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันดีกว่านะคะว่าสำหรับวันนี้มีกิจกรรมอะไรให้เราบ้างไปเลย กิจกรรมสวนสนุกสวนสนุกลึกลับของมานีนะคะก็ไอที่มันพูดเกริ่นไปก่อนหน้านี้แล้วนิดหนึ่งเนาะก็เออเฮเต็มเลยทุกคนกิจกรรมเต็มไปหมดเลยก็กิจกรรมที่หนึ่งนะคะ1่พฤส14ตุลาคมถึง10พฤศจิกายนเนาะมาเที่ยวสวนสนุกนะคะโดยจะมีเควสต,ต่างๆให้ทําแล้วเราก็รับของรุ่นนี้น,นั่นใหญ่เห็นไหมมีลูกเต่าสีมงสีม่วงด้วย เื่องอันนี้โอเคแน่นอนเดี๋ยวแม่บ้านก็จะต้องไปวิ่งเล่นมาแล้วก็ทํามาเป็นคลิปให้ทุกคนดูเช่นเดียวกันนะคะก็ของรางวัลนะเท่าที่ดูก็จะมีนักเวสกอรปี้นะคะให้เราแล้วก็มีลานาฬิกาทิกทอกอันนี้เอาไปทำอะไรวะแล้วก็มีพวกลูกเต่าตามที่บอกไปนะคะอ่ะอันที่สองเนาะก็หมดสิบพฤศจิก,กายนถ้าจะหมดพร้อมกันหมดแหละ,ะมันเป็นที่เดียวกัน,นเนาะอันนี้คือบ้านผีสิงที่มืดสนิทโอเค ออไอรานนาฬิกาติ๊กตอกแม่บ้านคิดว่ามันน่าจะได้แล้วก็เอาไปแลกของได้เนาะแล้วก็โอ้โหแอบมาบ้านผีสิงนี่แอบมาเป็นพัซเซลิลเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็มีเอออันทิสาเป็นอูดาแปงนัมเบอร์โฟร์วิสนัมเบอรให้เอามาตีกันเหรอให้เลือกสินะว่าใครจะชนะอะไรอย่างเงี้ยอ่าฮาอ่าฮา โอเคแล้วก็อันที่สี่เป็น a อ o ออยุยุดโอ้โหเพิ่งดูเพิ่งดูซีรีส์จะคุิเกมมาแม่งใช่เลยถ้าใครไม่มีใครยังไม่เคยดูไปเปิดแบบถ้าใครมีเน็ตฟิกไปเปิดดูได้นะคะเอฟโฆษณาเฉยโอเคต่อไปนะคะอันนี้ห้าของขวัญที่ซ่อนอยู่ของด็อกเตอร์มานีนะอันนี้แสดงว่าน่าจะเป็นหาอืมสามารถทำได้จหนึ่งควยจากเออสองควสโอ้โหาลายละเอียดเรา โอเคอืมมันนี้เหมือนมีเควสให้เราทั้งหมดห้าประเภทนะคะโดยที่คร่าวๆนะเขาก็เอจะให้เราเลือกได้จากหนึ่งและสองเควสนะฮะแต่เขาไม่ได้บอกว่าวหนึ่งในสองเควสไหนอ๋อนี่ไงถ้าเป็น e บ้ามันก็จะมีที่เลือกสองแบบประมาณนี้ดี e ก็มีที่เลือกสองแบบอะไรแบบเนี้ยนะคะ โดยประมาณอ่ะแล้วก็รายการแลกเปลี่ยนไอเทมกิจกรรมแบบที่บอกอกี้คือไอลาน,นาฬิกาทิกตอกนะั่นนะหนึ่งอันแรกสะเก็ดความทรงจําได้หนึ่งอันนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนได้ตะกูลละหนึ่งครั้งอันนี้ก็คือเอาเจ็ดอันไปแลกใบแปลงร่างอูดันแปลงือแต่ว่าสะเก็ดเนี่ยคือแลกเปลี่ยนได้ตลอดเลยนะคะไม่มีจํากัดเนาะ การผจญภัยของผูด้ดำโบราณในเทศากาลฮาลวีนเนาะอันนี้ก็จะเป็น15ตุลาคมถึง9พฤศจิกายนกิจกรรมที่1ลูกเต่าหันศานะคะก็ถ้าใครไม่ไปทํากิจกรรมฮาลวีนก็จะมีแจกให้ในตัววายนะคะโดยทุกๆวันก็มานั่งถอยเต่ากันได้อะแล้วก็อันที่สองก็คืออ่ะอันนี้ก็คือกระดานผูดดําโบราณนั่นเองนะคะ,ะเขาบอกว่าถ้าเราใช้ลูกเต่าสีม่วงเนี่ย อหากช่องสุดท้ายเป็นสีม่วงรางวัลประจําช่องจะเพิ่มเป็นสองเท่าแต่ถ้าเราใช้ลูกเต๋าสีสม้มช่องสุดท้ายเ,เป็นสีสม้มมันก็จะเพิ่มเป็นเอรา,างวัลเปสองเท่าก็คือถ้าเราใช้สีไหนอะถ้าเข้าจไม่ผิดก็คือถ้าสมมติว่าเราใช้สีม่วงก็ต้องให้มันไปตกสีม่วงรางวัลจะได้เพิ่มเป็นสองเท่าแต่ถ้ามันไม่ตกสีม่วงอะมันก็ก็คือได้รางวัลแค่เท่าเดิมนะคะอะไรประมาณนี้ โอเคก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือครึเมื่อเราเข้าเส้นใช้ครบสามรอบนะคะเราจะได้รับกล่องระิีระยัก์ของชาาทูต่อสู้ไปนะคะถ้าเข้าสี่ครั้งจะได้กล่องชาาทูที่ลำค่านั่นเองอืมโอเคโอเคโอ้หอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยววม่บ้านดูก่อน แล้วก็เราสะสมไอเทมลูกกวาดฝักทองนะคะที่อยู่ในกระดานเนาะเอามาแลกของได้อีกทีนี้มันจะหันสาตรงนี้คือลูกกวาดฝักทองรถมะม่วงหนึ่งอันนะคะแลกหินคอร์ได้หนึ่งอันใช่ไหมทีนี้ถ้าสะสมสองอันสามารถแลกเป็นรถเชอร์รี่หรือเมลอนได้นะคะเอาที่เหลือก็จะเป็นเฟลจะแตกอ่ะซึ่งทีนี้เราสามารถเอารถเชอร์รี่เนี่ยไปแลกอย่างอื่นได้อีก อ๋อถ้าเราได้สีอื่นแล้วก็เอาไปแลกผสมกันได้โดยที่แบบเชอร์รี่สิบอันนะคะแล้วอ,อ,อห่อหินคาพาท,ที่สุ่มสิบถึงยี่สิบอันแล้วก็แบบเชอร์รี่ยี่สิบอันแลกเป็นอันใหญ่ก็คือห่อหินคาพาสุ่มยี่สิบห้าถึงสี่สิบอันนะคะแล้วก็มีแบบอเนี่ยสะสมห้าสิบอันแลกกล่องฝักทองขดเกี้ยวของผูด้ดำได้อีกโดยที่สุ่มหินคาพาแปดสิบถึงร้อยยี่สิบอันโอ้อโห อ่ะไออันเดี๋ยวขอย้อนนิดนึงไอรถมะม่วงนะจะแลกรางวัลใหญ่สุด5ห้าสิบอันใช่ไหมจะแลกได้เป็นเอ่อกล่องฟักทองยิม้มแย้มของผู้ดำซึ่งเปิดออกมาจะเป็นฟิลสแตกแปดสิบนะคะแล้วก็ยังมีรถเมลอนเนาะจะเป็นสีเขียวรถเมลอนนะคะจะเป็นเกี่ยวกับของอเวกมานะอ่าส่วนของรางวันใหญ่ของมันก็คือจะสุ่ม เออจะสุ่มผลไม้เอ็นอัลล็อก,ก็คือของเอาเวงมาฮะนั่นเองนะคะน่าจะได้สามอย่างเลยแล้วก็โดยที่มันจะสุ่มอย่างละสี่สิบถึงสามสิบอันนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าสะสมครบห้าไม่ใช่ห้าสิบมาถึงไอเก่ห้าสิบใช่ไหมอันนี้ก็ยี่สิบอันนะคะไปแลกขนแห่งจินตนาการห้าอันได้อันนี้เอาไว้ทําของเอาเวงมาเทียสิบนั่นเองใครไม่รู้ว่าเทียสิบคืออะไรยังไงก็เดี๋ยวขึ้นคลิปว้ให้ตั้งมุมขวาบนได้นะคะว่าไปดูกันได้นะ จะจกรรมรางวัลเช็คชื่อสุดพิเศษต้อนรับฮาโลวีนนะคะอ่ะเออสิบห้าตุลาคมถึงสิบพฤศจิกายนสองห้าหกสี่ตรงอันนี้ก็คือเป็นรางวัลเช็คชื่อนั่นเองโดยของรางวัลนะคะที่น่าสนใจไม่รู้ฟันเฟ,ฟืองคืออะไรเดี๋ยวนะวันที่หกคืออะไรอะไรคือกล่องคอสเพย์วันฮาโลวีนเอ่ยเฮ้ย hey, มันคือ,อไรเปิดดูทุกคนเราต้องมาดูกันต้องดูจังหวะน,นี้มันต้องดูเร็ว แล้วก็มีเอ่อมีกล่องคอสเพย์วันฮาโลาวีนให้วันที่หกสิบสามนะคะเอ่อไม่รู้ว่าเป็นไม่รู้ว่าเป็นหาวอนหรือเปล่าอะ่ะอ่ะเดี๋ยวต้องไปดูกันไอฟันเฟืองของมานีเนี่ยนะคะสะสมแล้วนําไปแลกได้โดยที่อ๋อรูเลบิบานรูแล้ว,ลวมันมัน,ม,น,ม,นมันเป็นมันเป็นของที่อยู่ในกล่องสุ่มนะคะเอ่อถ้าสะสมครบแปดอันนะคะจะแลกเกาะชุดใหม่ได้ชื่อชุดมานีนั่นเอง ก็เดี๋ยวจะมีให้ดูในร้านคาเฟอนะคะก็ฟันเฟืองของมันมีสี่อันแรกมามีบอดได้หนึ่งตัวอันนี้รู้สึกขจาไม่ผิดจะเป็นสัตว์เลี้ยงเนาะแล้วก็สามอันได้หิงคอนร้อยยี่สิบอันนะคะแล้วก็สองอันได้ความสนใจของช่างยี่สิบอันเออหนึ่งอันแรกเออเสียคาราของบานสิบอันหรือกล่องเลือกรับไฟประดับวันฮาโลวีนหนึ่งอันนะคะอืมโอเคแล้วก็อ๋อนี่ไงกล่องคอสเพย์วันฮาโลวีน เเป็นเหน้ากากนะคะต่างๆก็คือสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเอ,อเครื่องประดับจมูกหมาป้าหน้ากากหุน่นไ่กาหมวกปาปร์ตี้แสนหวานเป็นแล้วก็เลือกเขาปีศาจหรือว่าหน้ากากฝักทองโถเอ้ยเราก็นึกว่าเป็นแบบชุดคอสเพย์อะไรให้ไรง <c oughs> <c oughs> เงี้ยแล้วหลงดีใจเกินไปใช่ไหมว่าเขาจะแจกชุดให้อีก โอเคก็เป็นแจกไอแบบที่มันเป็นของของฮาโลวีนอะแต่มันเป็นพวกหน้ากากกับประดับหัวอะไรแบบเนี้ยเราเราเลือกได้นะเขาเราจะเอาอะไรโอเคกิจกรรมออกล่าปลาวานยักษ์ที่รออยู่ในทะเลอันเดือดเดี่ยวนะคะส4สี่ตุลาคมถึงยี่สิบเจ็ดตุลาคมสอง4้าหกสี่เนาะก็กิจกรรมนี้ก็คือออกไปล่าปลาวานนั่นเองเราก็จะได้รับน้ำมันปลาวานยักษ์แล้วก็เอ็นปลาวานยักษ์นะคะ มันเอาไปใช้ทําอะไรเอ่ยก็เอาไปใช้ผลิตน้ํายาฟื้นฟ,นฟนูเอ็มปาวานกับน้ําหอมเป็นความว่องไวนั่นเองนะคะสําหรับสายเอ่อไลท์สกิลลาวานนั่นเองเนาะแล้วก็อันที่สองจะเป็นเก็บปลาวานยักษ์ไว้ในกรอบรูปอืมเขาบอกว่าถ้าเรารับเอ่อหนังปลาวานยักษ์มันเยิ้มด้วยอาาัตราการได้รับที่ต่ําก็คือถ้าเราดรอปหนังปลาวานมันเยิ้มมานะคะเราจะสามารถได้รับ เนีย่ยเอาไปแลกกับ m อ c ที่หมู่บ้านเวลียชื่อคารอนนะคะจะได้รับเครื่องตกแต่งผนังตาวานอยากอันนี้มาเฮ้ยอันนี้คืออยากได้ไอเนี่ยอยากได้กรอบเนี้ยแต่ไม่อยากไปล่าวานนะ่ะทำไงดีดูดีโคตรสวยอะได้น้องวานมาประดับบ้านเลยทีเดียวน่าสนใจอยู่อันนี้อ่า ก็ต่อ,อ,อไปอันที่สามจะเป็นไอเทมที่ปาวานยักฟูมฟักไว้ก็คือเป็นไอเทมที่เพิ่มตามอัตราสุ่มที่กําเนิดก <c oughs> ็คือเมื่อเราไปล่าปาวานก็จะมีโอกาสสุ่มได้ของพวกนี้นะคะก <c oughs> ็จะอ่านให้ฟังคร่าวๆแ,แล้วมันเยอะก็จะเป็นประมาณแบบเอหินจงหินจีหินดําทองแท่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะ <c oughs> ลามานั้นนะคะ <c oughs> เป็นของเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมเข้ามาปกติไม่รู้มันมีหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเขาว่าเพิ่มมาก็น่าจะ น่าจะเพิ่มมาตาการได้แหละเท่าเท่าที่อ่านรู้นะคะกิจกรรมเข้าใกล้การเปลียสภาพอุปกรณ์บอร์ดระดับเวนจะอีกหนึ่งขั้นหรื่องอันนี้ก็คือเขาจะแจกเออเหรียญตาวิญญาณที่ไม่สมบูรณ์ให้เราตะกูลละหนึ่งครั้งนะคะโดยรับได้ในตัววายจนถึงวันที่27ตุลาคมและใครมาอ้อนหลังจาก27นี้ก็คืออดแล้วนะโดยที่เหรียญตัวนี้นะคะเขาให้เอาไปแลกกับเอพเออเจทีนาเนาะ เพื่อที่จะเลือกว่าเราจะเอาก้อนผลึกอะไรนะคะก็ะคือจะเอาของบอสอะไรก็คือใครจะทำวีบอสตัวไหนก็ให้เลือกเอาเป็นตัวนั้นน่ะนะเพราะมันต้องใช้นะคะแต่ว่าถ้ายัางเลือกไม่ได้ก็เก็บไว้ก่อนนะคะทุกคนไม่ต้องรีบก็คร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวไปบ้านจะทำคลิปแยกเรื่องการทำของบอสมาให้อีกทีนึงเนาะรอติดตามกันด้วยนะขอจะากรามซื้อน้ำตาแห่งการรีเบได้ที่ร้านค้าใหม่นะคะก็คือ ตั้งแต่วันนี้ถึง27ตุลาคมนะคะจะมีน้ำตาแห่งการิเบ์ที่เอาไว้ลงดัดอะโทรักซิออนเนาะมาให้เรานะคะเออจะก็คือสามารถซื้อได้จูก,กูละหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์เนาะราคา200หม่นะคะก็ใครจะไปลงอะโทรักซิออนก็คือเออสามารถมาซื้อน้ำตาแห่งการิเบ์ได้นี่นะทาลิเบะสิเออนั่นแหละ <laughs> ส่วนนะใครไม่รู้ว่าอัลโทรักซิออดคืออะไรก็เดี๋ยวไปบ้านขึ้นคลิปว่าให้มุมขวาบนนะมันจะมี2อันเนาะเป็น Bar บออามาเคียกับเอชิคาลาเคียแต่ยังไงก็ก็ต้องลงบามาเคียก่อนเดี๋ยวจะขึ้นไปให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะคะกิจกรรมมอบไอเทมสนับสนุนแพ็กเกจของขวัญฟรีนะคะอ่าอันนี้เป็นแพ็กเกจของขวัญฟรีโดยที่ เออจนถึงวันที่สิบสองมกราคมนะคะตามออ,อ,อยึดของวันนี้เนาะสิบสี่ตุลาคมตอนเวลาประมาณสิบโมงนี้นะถ้าเขายังไม่เปลี่ยนนะคะอ่ะโดยเขาให้เราล็อกอินค่ะล็อกอินหน้าเว็บได้เลยนะทุกคนแล้วก็ไปกดรับตรงหน้าแพ็กเกจนั่นเองเออส่วนของสตรีมเนี่ยน่าจะเป็นอีกอันนึงนะของสตรีมก็ได้เหมือนกันลองไปดูนะคะ ทีนี้กล่องนี้มันดียังไงเป็นเปนเขาแจกอะเน,นี่ยเขาแจกนะคะเขาแจกเป็นกล่องอวธชุดแห่งความทรงจําที่โดดเด่นรู้สึกว่าเท่าที่เพื่อนแม่บ้านบอกมามันจะเป็นชุดแฟชั่นสืบทอดนะคะก็ประมาณนั้นก็คือกดรับแล้วมาก็กดไปเหมือนเติมคูปองเลยแล้วก็มันจะเข้าไปในจดหมายนะคะอ่ะโดยที่เออแล้วก็มีพองของ,ของคามาซิลเจ็ดวนันแล้วก็ช่องกระเป๋าอีกแปดช่องนะคะมีฟิลเตอ หกสิบด้วยก็จะเอาให้ตัวไหนใส่อะไรยังไงก็ลองดูนะคะโดยที่นี่คือก็เลือกเอาเนาะก็มากดดูได้ว่าบนเว็บรับตรงไหนก็คือบนเว็บก็จะเป็นหน้าซื้อแพ็กเกตนั่นเองเดี๋ยวพาไปดูเลยละกันนี่หน้านี้นะคะกดล็อกอินแล้วก็มาได้นี่เห็นปะ่ะแม่บ้านรับไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้เลือกว่าจะเอาให้ใครหรืออะไรยังไงใส่เนาะ โอเคก็สําหรับแพทอัปเดตและกิจกรรมสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็หลักๆจะไปเน้นเรื่องของซีซั่นพลัสกับของวเนาะแล้วก็กิจกรรมก็จะเกี่ยวกับฮารวีนทั้งหมดนะคะก็โอเคเดี๋ยวแม่บ้านวันนี้จะไล่ทำคลิปให้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆคลอดกันออกมานะทุกคน โอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งริงๆเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย